แม่ดื้อชวนกินก้อยเนื้อนะคะวันนี้แห้งๆแข็งๆวิธีทำแบบบ้านๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าแม่ดื้อทำยังไงของที่ใช้นะคะก็จะมีเนื้อวัวข่าอ่อนต้นหอมผักชีน้ำปลาเกลือผงชูรสพริกป่นมะนาวหอมแดงข้าวคั่วใบมะกรูดอันนี้แม่ดื้อลืมนะคะแล้วก็ใส่เครื่องในก็มีสะใบนางกับตับนะคะตับวัวนี้แม่ดื้อลืมนะคะคือว่าตอนที่จะทำอ่ะไม่ได้วางแผนก็คือตับอ่ะแม่ดื้อหั่นแล้วก็เอาฟิตไว้แต่ทีนี้พอจะทำไม่ได้ออกมาละลายก็เลยไปแช่น้ำสีก็เลยซีดนะเดี๋ยวเรามาเริ่มหั่นสะใบนางก่อนนะคะเพราะว่าแม่ดื้อจะเอาไปลวกนะคะแม่ดื้อจะลวกตับกับสบายนางนะคะต้มน้ำให้เดือดจัดๆนะคะแล้วก็ปิดไฟเลยแล้วก็เทตับลงไปเลยค่ะแล้วก็เอาสบายนางใส่ลงไปแล้วก็กดให้จมน้ำนะคะแล้วก็ทิ้งไว้แป๊บหนึ่งแล้วก็ตักออกก็คือไม่ใช่ว่าลวกให้มันสุกเลยนะคะแม่ดื้อจะลวกแค่แป๊บเดียวให้มันแบบนุ่มๆหน่อยนะคะเพราะว่าแม่ดื้อไม่กล้าทานตับดิบเนาะสบายนางก็ลวกด้วยนะคะมันจะได้เด้งๆสับเนื้อกันค่ะแม่ดื้อซื้อเนื้อมาเป็นแพ็คแบบนี้นะคะเขาหั่นมาแล้วมันจะได้แบบไม่ต้องเสียเวลาเยอะนะคะเอามาก็มาเอามาสับอย่างเดียวค่ะเดี๋ยวเรามาล้างผักกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะมาหั่นค่ะเริ่มจากหั่นหัวหอมนะคะก็หั่นตามชอบนะคะจะหั่นตามเส้นขวางเส้นก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะหั่นหอมกันค่ะแม่ได้จะใช้ส่วนปลายนะคะคือส่วนใบเขาก่อนเพราะว่ามันจะเหลืองก่อนนะคะคือผักที่เมืองนอกเนาะมันไม่ได้เหมือนเมืองไทยมันมีค่ามากนะอะไรที่มันจะเสียมันจะเหลืองก็ต้องใช้ก่อนนะคะตรงโคนแม่ได้ยังจะเก็บเอาไว้นะเพราะว่าเผื่อวันหลังอยากทำอะไรทานนะแล้วก็มาซอยต้นหอเอ้ยไม่ใช่ผักชีค่ะอันนี้แม่ดื้อก็ดึงเอาใบที่อยู่ด้านนอกนะคะเอามาใช้ก่อนกับต้นที่มันเหี่ยวที่สุดนะคะเห็นไหมใบเหลืองใบเหลืองไม่ดื้อก็กินนะแต่ใบเหี่ยวใบเน่าไม่ดื้อเอ้ยใบเหี่ยวกินแต่ใบเน่าไม่ดื้อไม่กินนะเหลืองเหลืองนี้คือใช้นะคะซื้อมาแพงนะหายากด้วยค่ะเพราะบ้านแม่ดื้ออยู่ไกลตลาดเนาะแล้วก็อันนี้คือแม่ดื้อชอบข่าอ่อนนะก็ซอยใส่ไปด้วยค่ะพอดีไปตลาดมาเนาะได้ข่าอ่อนมาเลยค่ะแล้วก็ซอยใบมะกรูดนะคะอันนี้ใบมะกรูดแม่ดื้อมาจากเมืองไทยนะต้นที่บ้านเลยค่ะหั่นก้านแข็งๆทิ้งไปแล้วก็พันนะคะพันแบบนี้นะคะเหมือนยาสูบอ่ะพันให้แน่นๆแล้วเวลาซอยมันจะซอยง่ายค่ะตอนนี้เครื่องพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำก้อยเนื้อสดกันเลยค่ะแม่ดื้อก็ใส่เนื้อสัตว์กับเครื่องในลงไปก่อนนะคะที่เราลวกไว้เมื่อกี้เห็นไหมมันมีน้ำอยู่ก็ระวังนะคะอย่าเทพรวดลงไปนะถ้าใครจะลวกแบบแม่ดื้อนะแต่ว่าแม่ดื้อเป็นคนที่ไม่กินขมนะคะสะเดาไม่กินเพกาไม่กินมะระไม่กินเพราะว่ามันขมมะระกินได้นิดนึงอะแต่ว่าไม่ได้ชื่นชอบนะคะเพราะว่ามันขมนะเพราะฉะนั้นบีนี่แม่ดื้อกินไม่เป็นอยู่แล้วนะคะก็ใส่พริกป่นก็ปรุงรสตามชอบค่ะเหมือนลาบเลยชอบรสไหนก็ปรุงไปชิมไปนะคะอาหารทำทานเองเนาะก็ต้องเอาตามใจเราเนาะอันนี้แม่ดื้อบีบมะนาวลงไปแล้วนะคะแล้วก็ใส่ผงชูรสใครไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะใส่ข้าวคั่วค่ะบีบเพิ่มมะนาวเพิ่มแม่ดื้อใส่มะนาวเพิ่มไปนะคะแล้วก็ใส่ข้าวคั่วเพิ่มไปด้วย
แล้วก็ใส่ข่าอ่อนกับใบมะกรูดซอยนะคะตอนแรกใช้ทัพพีนะไม่คักใจเลยต้องไปเอามือมาขยำนะมันไม่กระจายค่ะใส่หอมซอยหอมแดงซอยแล้วก็ผักชีซอยลงไปนะคะตอนนี้ก็เพิ่มน้ำปลานะคะแล้วก็ใส่ข้าวคั่วเพิ่มไปอีกก็คือทำไปชิมไปค่ะเอาให้มันได้รสชาติที่เราชอบตอนนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาจัดจานกันค่ะผักแม่ดื้อก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะแม่ดื้อก็จะกินผักไม่กี่อย่างนะคะอันนี้มาใส่จัดจานเพราะว่ามีผักที่บ้านแค่นี้นะคะแต่ว่าหอมแดงกินกับก้อยอร่อยมากนะแม่ดื้อแนะนำนะใครที่แบบหาผักยากๆแบบแม่ดื้อวันนี้แม่ดื้อมีข้าวเหนียวนึ่งนะคะข้าวเหนียวข้าวกล่ำข้าวเหนียวดำนะคะก็คือเอาข้าวเหนียวดำมาผสมกับข้าวเหนียวธรรมดาเวลานึ่งมันจะได้ไม่แข็งมากนะมาทานด้วยกันค่ะทานข้าวกับแม่ดื้อนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ